วันนี้8พฤษภาคมนับเวลาจากวันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่นับรวมวันอาทิตย์ก็6วันถ้านับรวมวันอาทิตย์ก็7วันพอดีนะครับในการที่จะถึงเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาคมซึ่งในทางการเมืองเขานับกันว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแล้วซึ่งไอ้โค้งสุดท้ายแหละมันจะเป็นจังหวะที่เราจะได้เห็นแคมเปญเห็นกลยุทธ์เห็นยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคนะครับที่บางพรรคอาจจะเตรียมไว้แล้วใช้ในช่วงนี้นำมาเปิดในช่วงนี้หรือบางกลยุทธ์บางแผนเป็นสิ่งที่ปรับเอาหน้างานเดี๋ยวนั้นเพื่อนะฮะรองรับกับสถานการณ์ในเวลานั้นและไอ้โค้งสุดท้ายแหละเราเริ่มเห็นอะไรน่าสนใจมากขึ้นท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ฮะณเวลานี้เนี่ยจากการสังเกตการของตัวผมของทีมงานของ The Politics ของมติชนทีวีเราเริ่มเห็นหลายพรรคเริ่มปรับกลยุทธ์และพรรคหนึ่งที่เห็นชัดเจนเห็นได้ด้วยสองตาตัวเองคือพรรคเพื่อไทยเล่านิดหนึ่งฮะคือเนี่ย 2-3 วันมาเนี้ยทีมงานขับรถตามถนนแล้วก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะสังเกตเห็นนะครับว่าป้ายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีอะไรบางอย่างมาแปะทับป้ายเดิมเอาไว้คือป้ายเดิมของเพื่อไทยเนี่ยนี่ตัวอย่างชัดเจนคือป้ายเดิมของเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นป้ายใหญ่ๆใช่ไหมสีแดงๆมีโลโก้พรรคมีเบอร์ของพรรคแล้วก็มีนโยบายอยู่บนป้ายติดไล่เรียงกันไปแต่ปรากฏว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทีมงานเราขับรถผ่านผมก็เพิ่งขับรถผ่านเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะเหมือนมีอะไรมาแปะทับป้ายนะฮะมาแปะทับป้ายของเพื่อไทยแต่ก็เข้าใจว่าคงเป็นป้ายที่ทางทีมงานมาแปะเองนี่แหละฮะพอไปสังเกตดูนี่นะฮะก็เป็นเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนไม่แน่ใจเป็นไวนิลหรือเป็นกระดาษหรือเป็นอะไรมาแปะทับเอาไว้อย่างนี้ข้อความคือหลักๆเนี่ยมันจะเป็น2ส่วนครึ่งบนเนี่ยจะเขียนว่าเลือกเพื่อไทยให้แลนสไลด์นี่เลือกเพื่อไทยแลนสไลด์ส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นนโยบายหลักของพรรคที่เขียนเอาไว้อย่างในป้ายที่เห็นคือเพื่ออนาคตที่ดีกว่าหรืออย่างเนี้ยนั่นน่ะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานนะครับส่วนป้ายนี้ก็คือรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเริ่มทำทันทีหรือบางป้ายก็จะเขียนว่าปิดสวิตช์สวเคารพเสียงประชาชนคือแพทเทิร์นคือข้างบนจะเขียนว่าเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ส่วนข้างล่างจะเป็นนโยบายหลักของเพื่อไทยแต่ว่าพอยต์หลักเนี่ยมันอยู่ที่ข้างบนฮะมันอยู่ที่ครึ่งบนที่เขียนว่าเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์อันนี้น่าสนใจนะฮะน่าสนใจว่านี่เป็นการแก้เกมหรือเปล่าในช่วงโค้งท้ายของเพื่อไทยในจังหวะที่ณเวลานี้นะฮะกระแสของก้าวไกลในช่วงโค้งท้ายมาแรงเหลือเกินนะมาแรงเหลือเกินโดยเพื่อไทยคงอ่านเกมตรงนี้ออกและต้องหากลยุทธ์อะไรบางอย่างออกมาสู้กับกระแสที่เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคือการออกแคมเปญเนี่ยฮะเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ไม่ใช่แคมเปญใหม่แต่เป็นแคมเปญที่ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งของเพื่อไทยหรือเปล่าในการออกมาสู้นะครับเข้าใจว่าอันนี้ถ้าดูจากที่เห็นนะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเห็นและแต่ผมไม่แน่ใจต่างจังหวัดมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าเห็นก็รายงานกันเข้ามาได้ว่าป้ายของเพื่อไทยต่างจังหวัดมีแบบนี้หรือเปล่านะฮะมีแบบนี้หรือเปล่าก็แสดงความเห็นก็รายงานกันเข้ามาได้แต่ตอนนี้ในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มเห็นลักษณะแบบนี้แล้วคือนะฮะเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วก็ข้างล่างเป็นนโยบายหลักอย่างนี้ก็ค่าแรงขั้นต่ำ600ปริญญาตรีเริ่ม 25,000 เน้นย้ำไปเลยสื่อสารตรงๆไปเลยเลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์นะครับคือมันถ้าขยายความมันมาจากประเด็นที่เขาชูมาแหละเลือกให้แลนด์สไลด์เพื่อปิดสวิตช์นะปิดอำนาจ3ปนะครับเพราะในมุมของเพื่อไทยบอกว่าถ้าคะแนนเสียงมันกระจายในฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเองมันมีโอกาสที่3ปจะกลับมาได้เพราะคะแนนแตกแต่ถ้าเลือกเพื่อไทยเทมาที่เพื่อไทยตั้งรัฐบาลพรรคเดียวมันมีโอกาสที่จะปิดสวิตช์3ปได้จริงเป็นสิ่งที่เขาชูมาตลอดแต่ในวันเวลาที่กระแสของก้าวไกลกำลังมาแรงนะครับซึ่งในมุมของเพื่อไทยเขาอาจจะมองได้ว่าตรงนี้มันอาจจะทำให้คะแนนเขาเสียไปจึงต้องย้ำเน้นแคมเปญสโลแกนนี้ครั้งหนึ่งเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ปรากฏออกมา
คู่กับนโยบายหลักๆต้องเรือธงของเพื่อไทยไปเลยนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่เริ่มเห็นแล้วปรากฏแล้วนะครับในช่วงโค้งท้ายของการเลือกตั้งของเพื่อไทยก็ติดตามครับว่าการชูแคมเปญแบบนี้เนี่ยคือหลักๆมันคือการเลือกเชิงยุทธศาสตร์แบบนี้แหละจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายก็ต้องรอติดตามกันซึ่งผลมันจะสะท้อนเองแหละ14พฤษภาคมนี้นะฮะอันนี้พรรคหนึ่งขณะที่อีกพรรคหนึ่งที่เห็นป้ายเหมือนกันนะฮะไปดูป้ายดีกว่าคือเป็นป้ายหนึ่งที่เขียนข้อความนะฮะข้อความที่เขียนเนี่ยเขาเขียนน่าสนใจเขาบอกว่าท่านต้องรักษาชาตินะฮะไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่ท่านต้องรักษาชาติไม่ใช่ประชาธิปไตยชาติต้องมาก่อนถ้าสิ้นชาติแล้วประชาธิปไตยก็ไม่มีความหมายนี่แล้วอันนี้เป็นข้อความนะข้อความอยู่บนป้ายแล้วข้างๆกันเนี่ยนะฮะข้างๆกันเนี่ยมีโลโก้ของพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่แน่ใจอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนท่านผู้ชมฮะว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นผมไม่ได้ไปเห็นที่จริงแต่มีการนำมาแชร์กันว่าป้ายที่มันปรากฏขึ้นมานี้เนี่ยมันเป็นป้ายที่ติดคู่กันหรือเปล่าหรือบังเอิญว่าไปติดใกล้เคียงกันแต่มันก็น่าสนใจด้วยสโลแกนที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ระยะหลังเราเห็นรวมไทยสร้างชาติเขาสื่อสารออกมาเนี่ยนะครับมันมีความอาจจะสอดคล้องกันอยู่พอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะคลิปล่าสุดที่เพิ่งออกมาซึ่งข้อความที่ออกมาก็เนี่ยตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ซับซ้อนนะฮะอย่างที่เห็นนี่แหละฮะนี่ก็เริ่มเห็นแล้วแคมเปญลักษณะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันอีกทีว่าป้ายเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็น่าสนใจนะนี่คือเรื่องของกลยุทธ์โค้งท้ายแล้วฮะที่เราเริ่มเห็นแล้วไปดูกันที่อีกเรื่องนึงอันนี้เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหแต่เป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะในสังคมในคอการเมืองในโลกโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเข้าใจว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันกับช่วงโค้งท้ายของการเลือกตั้งเหมือนกันในการปล่อยแคมเปญในการปล่อยคลิปออกมาคือปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นี่นะฮะมีคลิปจากพรรคการเมืองเนี่ยเผยแพร่ออกมาหลายคลิปโดย2คลิปที่มีการพูดถึงและคนสนใจเยอะเพราะว่าเป็น2คลิปที่คู่ขนานกันโดยสิ้นเชิงนะฮะในเรื่องจุดยืนและเนื้อหาสาระย้ำนะเป็น2คลิปที่คู่ขนานกันสิ้นเชิงในเรื่องจุดยืนและเนื้อหาสาระออกมาคนก็เลยจับมาเปรียบเทียบกัน2คลิปนี้สนใจเยอะคลิปแรกเป็นคลิปของพรรคก้าวไกลนะฮะที่ทำออกมาซึ่งพรรคก้าวไกลเขานำเสนอภายใต้แคมเปญบอกกาก้าวไกลเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันอ่ะลองไปดูคลิปนี้ดูนะฮะเป็นคลิปของพรรคก้าวไกลว่าไอ้สโลแกนแคมเปญนี้เขาต้องการจะสื่อสารอะไรลองไปรับชมกันดูฮะคุณใช่ไหมที่เคยฝันอยากเปลี่ยนแปลงประเทศนี้อืมว่าละเคยหลายสิบรอบแล้วด้วยถามทำไมอ่ะแต่เนี้ยประเทศไทยอ่ะก็แล้วไงอ่ะแค่จินตนาการถึงสังคมที่เราอยากได้พี่จะไม่ให้ผมเลยเหรอก็มันเป็นไปไม่ได้อะคิดสิคิดเฮ้ยพี่ดูผมทำดีกว่าพวกโรแมนติกเหรอเพ้อฝันไปหรือเปล่าเพ้อฝันอย่างเดียวไม่ได้ผมมาทำเฮ้อทำเพื่อคนแบบไหนที่กล้าจะยืนหยัดในสิ่งที่ทำท่ามกลางคนที่อยู่เป็นทำโดยไม่สนว่าใครจะคิดกับคุณยังไงก็แล้วไงชีวิตเขาก็อยู่สุขสบายอยู่แล้วแต่ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องไปตามความเชื่อตรงนั้นของเราถ้าเรายอมจำนนแล้วสังคมนี้จะเปลี่ยนเองได้หรือโคตรเสี่ยงแต่มันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงจ้าจะได้เลิกสักทีไงเลิกปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเลิกบอกว่าประเทศนี้มันโหแรงอะไม่มีอะไรเป็นไปได้ impossible นะเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าก็พวกเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้นี่ผมกำลังคุยกับคนบ้าอยู่แล้วเนี่ย4ปีที่ผ่านมาบ้าแค่ไหนที่เรากล้าชนกับทุกเรื่องกล้าแฉสู้กับความอยุติธรรมและคอร์รัปชันสู้กับทุนผูกขาดเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างให้ทุกคนเท่าเทียมปฏิรูปกองทัพเหรอคนอื่นน่ะกลัวแต่เราจะทำเรากล้าเสนอเรื่องที่พูดไม่ได้เพื่อหาทางออกร่วมกันของสังคมภารกิจนี้4ปียังไม่จบพอเถอะผมจะเดินหน้าต่อไม่เกรงใจใครดื้อเราอ่ะ
เพราะเราเกรงใจแค่ประชาชนโอ้ยนี่โดนก็มีแต่พวกเราก้าวไกลที่ทำในสิ่งที่พรรคไหนไม่กล้าทำมันต้องอย่างนี้เพื่อจะเปลี่ยนประเทศนี้ให้ไม่เหมือนเดิมเฟี้ยวไปเลยพี่เพราะเราเชื่อว่ามีคนบ้าๆแบบเราที่มีความหวังกับประเทศนี้อย่างเอาอะแบบนิกาเลยแล้วต้องทำไงอะกาก้าวไกล2ใบเลือกสสก้าวไกลรับใช้คุณเลือกพรรคก้าวไกลไปเป็นรัฐบาลไปสร้างความเปลี่ยนแปลงกาก้าวไกลเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันประเทศไทยเปลี่ยนได้แน่นอนมาช่วยกันกาก้าวไกลนี่ครับเป็นคลิปตัวแรกนะครับที่นำเสนอโดยพรรคก้าวไกลที่ออกมานะครับภายใต้แคมเปญคือกาก้าวไกลเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันนะซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่คลิปนี้ปรากฏออกไปนะฮะก็มียอดเข้าชมยอดแชร์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาบอกทะลุล้านครั้งแล้วตอนนี้ก็น่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับ TikTok เนี่ยในเวลา2ชั่วโมงเนี่ย 2.3 ล้านครั้งซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมากกว่านั้นแล้วนะ Facebook ก็ยอดแชร์เข้าใจว่าตอนนี้อาจจะหลักเกือบหมื่นแล้วมั้งนะฮะใน Twitter ก็มีการรีทวีตกันเยอะเลยนะครับนี่เป็นส่วนของก้าวไกลที่ออกมานี่คือคลิป1ขณะเดียวกันอีกคลิปนึงนะฮะเป็นคลิปที่พรรครวมไทยสร้างชาติเขาพรีเซนต์ออกมานะฮะโดยคลิปนี้คอนเซปต์ของเขาคือประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอ่ะเป็นอย่างไรลองไปรับชมคลิปนี้ดูฮะประเทศที่ข้าราชการเกษียณยังหาเงินเลี้ยงชีพได้ง่ายๆทุกทีที่งานศิลปะเบ่งบานอวดสายตาคนทั้งโลกประเทศที่ความเท่าเทียมเข้าถึงระดับครัวเรือนวันนี้แม่ทำพะโล้ของโปรดของพ่อเลยนะอุ๊ยทำไมเราไม่โหวตกันก่อนอ่ะผมไม่ได้เลือกพะโล้ผมยังไม่ได้ใช้สิทธิสังคมอารยะประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นที่ตกตัวนี้วินาทีนี้ประเทศที่ไม่มีใครต้องเดือดร้อนจากการเกณฑ์ทหารสถานการณ์ชายแดนขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตกองกำลังไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาในพื้นที่ชายแดนทางการเตรียมอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนอ้าวแล้วทหารหายไปไหนหมดนะลูกเขาเลิกเกณฑ์ทหารนานแล้วยายประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้หนูเพื่อนที่บริษัทแม่เขามาบอกแม่มาร่างกายของหนูมีสิทธิ์และงานประจำอ่ะทำให้ตายไงก็ไม่รวยหรอกประเทศนี่ครับเป็นคลิปจากพรรครวมไทยสร้างชาติในชื่อแคมเปญคือประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนี่เป็น2คลิปนะฮะคลิปของก้าวไกลแล้วก็คลิปของรวมไทยสร้างชาติที่ออกมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาและกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกลายเป็นประเด็นที่มีการนำทั้ง2คลิปเนี่ยมาเปรียบเทียบกันโดยตรง
ทีนี้หลังจากที่คลิปออกมาบอกมันก็มีข้อสังเกตอยู่หลายประการนะครับอย่างประการแรกที่มีการพูดกันก็คือว่าคลิปของรวมไทยสร้างชาติที่ออกมาเนี่ยถ้ามองไปในนัยยะของคลิปนะฮะหรือว่าสิ่งที่คลิปต้องการจะสื่อสารเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่เป็นคลิปที่ตั้งใจออกมาโจมตีนโยบายของก้าวไกลหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกที่เห็นจากคลิปคือเรื่องของข้าราชการบำนาญที่ต้องมานั่งขอทานใช่ไหมก็อาจจะสอดคล้องกับนโยบายของก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับที่มีคนไปตั้งข้อสังเกตกันเยอะว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเรื่องของการลดบำนาญหรือว่าเลิกบำนาญซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทางก้าวไกลเขาออกมาชี้แจงย้ำอยู่หลายครั้งว่าไม่ใช่นะฮะไม่ได้ลดหรือไม่ได้เลิกก็มีการชี้แจงหลายครั้งแต่ก็มาปรากฏในคลิปนี้หรืออย่างกรณีของทหารที่บอกเมื่อสักครู่ในคลิปเราจะเห็นว่าอ้าวพอถึงเวลาที่มีสงครามทหารหายไปไหนแล้วก็ในคลิปบอกเขายกเลิกเกณฑ์ทหารนะฮะนี่ก็เป็นพอยต์นึงที่ปรากฏขึ้นอยู่ในคลิปแต่ในเรื่องนี้นะฮะถ้าก่อนหน้านี้เข้าใจว่าทางก้าวไกลเองก็พยายามจะชี้แจงบอกไม่ได้ยกเลิกนะฮะเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจแทนนะฮะไม่ต้องเกณฑ์นั่นก็เป็นเรื่องนึงแต่พอมันออกมาแบบนี้มันก็เลยมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นการที่ต้องการจะออกมาเรียกว่าบลัฟกับนโยบายของก้าวไกลหรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องนึงที่เห็นได้จากคลิปของรวมไทยสร้างชาตินะฮะขณะเดียวกันอีกประเด็นนึงก็คือมันมีการหยิบทั้ง2คลิปเนี่ยมามองแล้วก็เปรียบเทียบกันในเชิงของการตั้งข้อสังเกตบอกว่าเออ2คลิปนี้มันเป็น2คลิปที่เนื้อหานี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเห็นได้จากความเห็นหรือว่าคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เยอะมากที่แสดงความคิดเห็นในเชิงลักษณะนี้บอกว่าเออเวลามองดูคลิปของก้าวไกลคลิปแรกแคมเปญเขาคือการก้าวไกลเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันเขาบอกพอมองดูคลิปของก้าวไกลแล้วเออมันรู้สึกถึงความหวังรู้สึกการมองไปข้างหน้ามันรู้สึกถึงว่าคนธรรมดาก็สามารถมาเปลี่ยนแปลงประเทศได้อันนั้นคือมองไปที่ก้าวไกลขณะเดียวกันพอมองไปที่คลิปของรวมไทยสร้างชาติเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มีข้อสังเกตบอกพอมองไปแล้วพอดูไปแล้วเนี่ยมันเป็นคลิปที่พูดถึงแต่ความกลัวใช้ความกลัวมานำแล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกลัวว่าถ้าพรรคการเมืองบางพรรคเข้าไปแล้วมันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าแล้วก็สื่อสารผ่านภาพผ่านสัญลักษณ์ที่ออกมาปรากฏในคลิปอันนี้เป็นมุมมองที่ปรากฏขึ้นนะครับในโลกของโซเชียลแล้วก็มีการถกเถียงมีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเอาคลิป2คลิปเนี่ยมาเปรียบเทียบมุมมองกันนั่นเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะประเด็นที่3นะฮะเป็นประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตไปถึงคลิปของรวมไทยสร้างชาติเมื่อสักครู่บอกเออน่าสังเกตเหมือนกันนะว่าจุดที่พรรคต้องการจะสื่อสารผ่านคลิปตรงนี้เนี่ยผิดพลาดหรือเปล่ามันอาจจะดูสื่อสารไม่เกินจริงหรือเปล่าทั้งเรื่องของการที่ข้าราชการสุดท้ายต้องมานั่งขอทานนะครับหรือกรณีของที่ในคลิปปรากฏคือเวลากินข้าวต้องมานั่งบวชกันว่าจะกินเมนูนั้นเมนูนี้เข้าใจว่าเป็นการสื่อสารถึงเรื่องของคุณค่าของประชาธิปไตยนะครับหรืออย่างเรื่องของที่มีการพูดกันเมื่อสักครู่นะฮะที่เห็นคือพอมองไปบนหิ้งไม่มีพระพุทธรูปอยู่แล้วเออมันเป็นการที่สื่อสารไปเกินจริงหรือเปล่านั่นก็เป็นพอยต์หนึ่งแต่ในประเด็นเดียวกันนี้นะฮะท่านผู้ชมถ้ามองในมุมกลับไปมองในมุมฝั่งตรงข้ามกลับไปเนี่ยไม่น่าแปลกใจนะคือสิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติเขาต้องการจะสื่อสารถ้ามองมุมนึงเขาต้องการจะสื่อสารกับกองเชียร์ของเขาหรือเปล่าเออถ้ามองมุมนี้น่าสนใจว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารเขาอาจจะไม่ได้สื่อสารกับประชาชนโดยทั่วไปหรือเปล่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะถ้ามองโดยธรรมชาติท่านผู้ชมฮะถ้าพูดเรื่องแบบนี้ไปสื่อสารเรื่องแบบนี้ไปแน่นอนมันย่อมไปกระทบมันย่อมไปพาดพิงกับพรรคอื่นและแน่ๆคือคนที่เขาไปเลือกต่อให้สื่อสารยังไงแบบไหนเขาก็ไม่เลือกถูกไหมในความคิดที่มันต่างกันแต่ถ้ามองกลับกันสิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติสื่อสารผ่านคลิปนี้เป็นการสื่อสารกับกลุ่มที่เชียร์รวมไทยสร้างชาติก็อาจจะชอบใจถูกใจบอกโอ้ยเนี่ยใช่เลยถ้าเลือกบางพรรคเข้ามาเจอแบบนี้แน่ๆเป็นการย้ำจุดยืนย้ำความเชื่อมั่นหรืออาจจะสื่อสารไปยังกลุ่มกองเชียร์ในฝั่งอนุรักษ์นิยมที่อาจจะยังลังเลหรือเปล่าเพราะต้องอย่าลืมนะ
ในฝั่งเดียวกันนะฮะในฝั่งของกลุ่มพรรครัฐบาลปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันฝั่งอนุรักษ์นิยมปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่มีแค่รวมไทยสร้างชาติพรรคเดียวนะมีประชาธิปัตย์นะมีภูมิใจไทยนะมีพลังประชารัฐนะมันก็มีการแย่งฐานคะแนนในกลุ่มเดียวกันเองถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่คลิปนี้ออกมาเนี่ยด้านหนึ่งมันอาจจะต้องการสื่อสารเพื่อดึงคะแนนกลุ่มคนที่ยังลังเลอยู่หรือยังอาจจะเลือกพรรคอื่นไปแล้วแต่พอดูคลิปนี้เออถ้าไม่เลือกพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่เลือกรวมไทยสร้างชาติมันอาจจะเกิดแบบในคลิปก็ได้นะเอออันนี้เป็นมุมมองที่ผมคิดว่าเออน่าสนใจว่าสิ่งที่เขาสื่อสารเขาต้องการสื่อสารกับฝั่งเดียวกันเองมากกว่ามันสองพอยต์ในเรื่องเดียวคือ1โจมตีไปยังนโยบายพรรคคู่แข่ง2คือสร้างความสร้างจุดยืนเน้นจุดยืนของพรรคตัวเองผ่านความกลัวที่ปรากฏขึ้นในคลิปเพื่อดึงคะแนนที่มันกระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละพรรคให้มารวมอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติผ่านความกลัวที่ปรากฏขึ้นในคลิปไอเนี่ยเป็นพอยต์ที่ผมคิดว่ามีส่วนที่จะคิดได้เหมือนกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ประเด็นหนึ่งที่เห็นได้จากคลิปนะฮะเออมันก็อาจจะดึงคะแนนที่มันกระจัดกระจายอยู่ตามพรรคน่ะมารวมกันอยู่ที่พรรคเดียวเพื่อมีโอกาสมากที่สุดนี่แหละฮะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่เห็นปรากฏจากคลิปท่านผู้ชมพอมองไปแล้วดูไปแล้วแบบโอ้ก็น่าสนใจนะคือผมจำได้ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะเคยเห็นหนังสือเคยเห็นเอกสารอยู่ชุดหนึ่งมันเป็นเอกสารที่มีการใช้เผยแพร่เมื่อสักโอ้ก่อนผมเกิดอีกอะ30 40ปีที่แล้วในช่วงที่สมัยเป็นการต่อสู้ระหว่างขั้วคอมมิวนิสต์กับฝั่งประชาธิปไตยอันนี้เขาอนุมานใหญ่ๆนะในช่วงเวลาช่วงสงครามเย็นอะพูดกว้างๆช่วงสงครามเย็นซึ่งมันจะมีเอกสารชุดนึงที่เป็นเอกสารเป็นรูปวาดเป็นการ์ตูนออกมาและพูดถึงความน่ากลัวของคอมมิวนิสต์โดยเปรียบคอมมิวนิสต์เนี่ยน่าจะเป็นประมาณแบบปีศาจเป็นยักษ์อะไรประมาณเนี้ยและถ้าคอมมิวนิสต์เข้ามาได้ในประเทศไทยนะมันจะทำให้หลายๆอย่างหายไปมันจะทำให้วัดหายไปทำให้โรงเรียนหายไปเด็กไม่เคารพพ่อแม่อะไรลักษณะอย่างเงี้ยผมจำได้ผมเคยเห็นเอกสารชุดเนี้ยที่มันเผยแพร่ออกมาแล้วพอผมนั่งกลับมาดูคลิปวิดีโอที่ปรากฏขึ้นในตัวเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเออมันคล้ายกันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมนะอาจจะเห็นไม่ตรงกันกับท่านผู้ชมหลายท่านก็ได้ไม่เป็นไรแลกเปลี่ยนกันได้แต่เป็นความรู้สึกของผมที่ผมเห็นจากคลิปนี้ว่าเออพอดูคลิปนี้ปุ๊บข้อมูลชุดนั้นที่ผมเคยเห็นน่ะมันก็ย้อนกลับขึ้นมาในหัวว่าเออมันมีความคล้ายนะถ้าปรากฏจากคลิปอย่างเมื่อสักครู่ในคลิปใช่มั้ยเห็นจังหวะที่คุณป้าไหว้ไปไม่มีพระเออหรืออย่างที่พูดถึงเรื่องทหารไม่มีทหารไปอยู่ชายแดนอะไรลักษณะเนี้ยมันเห็นไปเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันนะเอาละแต่ก็มันอาจจะเป็นความตั้งใจของสิ่งที่เขาสื่อสารมาแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะถกเถียงแลกเปลี่ยนกันได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันได้แต่หลายสิ่งหลายอย่างก็คงปรากฏในโซเชียลอยู่แล้วนะฮะแต่ส่วนของคลิปของก้าวไกลเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีเสียงตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเออเป็นคลิปที่พยายามจะสื่อสารถึงถ้าดูไปในบริบทในคลิปเมื่อสักครู่ขึ้นอินเสิร์ตคู่กันก็ได้นะฮะจะเห็นว่าในคลิปของก้าวไกลเนี่ยตัวแสดงหลักเนี่ยเป็นสสหลายคนที่เป็นสสสมัยแรกนะฮะเป็นอดีตสสสมัยแรกพูดนะเวลาต้องใช้อดีตละเป็นอดีตสสสมัยแรกที่มีโอกาสได้เข้ามาทำงานในสภาและทุกคนเป็นคนที่มาจากคนธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้มาจากตระกูลนักการเมืองอะไรทั้งสิ้นเออแต่ว่าทุกคนมีโอกาสเข้ามาทำงานและมีโอกาสในการนำเสนอผลงานในการอภิปรายในเรื่องที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาให้สังคมสนใจและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและจะเห็นว่าในส่วนของหัวหน้าพรรคคือคุณทิมเนี่ยมีแค่ช็อตเดียวสั้นๆช่วงท้ายนะฮะมันก็มีข้อสังเกตบอกเอ๊ะสิ่งที่ก้าวไกลสื่อสารนี่คือจุดนี้หรือเปล่าคือคนธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้นะฮะไม่เน้นที่หัวหน้าเน้นที่ตัวแต่ละคนที่เข้ามาว่าเออเนี่ยมันมีแม้จะเป็นคนธรรมดาแต่คุณก็มีสิทธิ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศได้นี่คือบทที่สื่อสารผ่านคลิปของก้าวไกลนะฮะเออนี่เป็นจุดหนึ่งที่เห็นได้จากของก้าวไกลแต่เอาละเป็น2คลิปที่คนก็วิจารณ์กันเยอะครับคนพูดถึงกันเยอะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ